คุณกำลังฟังกขส. Let's Listen ช่องทางออนไลน์ที่จะนำสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาพูดคุยกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกขส. Let's Listen Podcast ดีๆจากสำนักงานกขส.กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะเราได้รวบรวมเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และรวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆของสำนักงานกขส.มาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะดิฉันนางสาววินัสแก้วประเสริฐนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการจากกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่สำนักงานกขส.รับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวของสำนักงานกขส.ที่น่าสนใจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเป็นในเรื่องของผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่4/2567เมื่อวันจันทร์ที่29 เมษายน 2567โดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมและมีรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณเลขาธิการกขส.เป็นเลขานุการการประชุมค่ะซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีมติที่สำคัญดังนี้ค่ะ 1. เห็นชอบแนวทางการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในบทบาทของศึกษานิเทศโดยในปัจจุบันค่ะมีผู้ที่สนใจเข้ามาในวิชาชีพศึกษานิเทศลดลงอย่างมากทำให้ส่งผลต่อการพัฒนาวิชาการในสถานศึกษาในภาพรวมทุกสังกัดจึงเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการต้องแก้ไขปัญหาค่ะโดยสำนักงานกขส.ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งจัดทำแนวทางการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศสังกัดกระทรวงศึกษาธิการขึ้นค่ะโดยหลังจากที่ประชุมกขส.ได้มีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าวแล้วนะคะก็จะนำไปสู่การปรับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะปรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกการกำหนดหลักเกณฑ์และพัฒนาก่อนแต่งตั้งและการปรับโครงสร้างอัตรากำลังถือได้ว่าเป็นการพลิกโฉมวิชาชีพศึกษานิเทศครั้งใหญ่ค่ะเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบการศึกษามีความเป็นผู้นำทางวิชาการมีประสบการณ์และสมรรถนะในการนิเทศการศึกษานำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ2. เห็นชอบแนวปฏิบัติการนำผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศเทียบกับเกณฑ์ CEFR สูงกว่าระดับ B2 มาใช้ในการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยาฐานะของผู้ขอมีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะค่ะตามที่กขส.ได้กำหนดการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยาฐานะของผู้ขอมีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะสายงานการสอนตามเกณฑ์ม.4/2564จาก4 ปีเหลือ3 ปีโดยกำหนดว่าเป็นผู้มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศสูงกว่าระดับ B1 หรือสำหรับครูผู้สอนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจะต้องมีระดับผลการทดสอบความสามารถทางภาษาสูงกว่าระดับ B2 ซึ่งก็คือระดับ C1 และ C2 ค่ะโดยให้เทียบกับเกณฑ์ผลการทดสอบ CEFR ตามหลักเกณฑ์การเทียบเคียงตามที่ครุสภากำหนดซึ่งหลักเกณฑ์ได้กำหนดผลการทดสอบเทียบกับเกณฑ์ CEFR ในระดับ B2 แต่ไม่ได้กำหนดผลการทดสอบเทียบเกณฑ์ในระดับ C1 และ C2 ไว้ทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการทดสอบภาษาต่างประเทศเทียบกับเกณฑ์ CEFR เท่ากับ C1 นั้นยังไม่สามารถนำผลการทดสอบดังกล่าวมายื่นคำขอเพื่อใช้ในการลดระยะเวลาได้ทันทีต้องขออนุมัติกขส.พิจารณาเป็นการเฉพาะรายค่ะดังนั้นเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำผลการทดสอบไปใช้ลดระยะเวลาได้ทันทีกขส.จึงมีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติดังกล่าวค่ะโดยหลังจากนี้นะคะสำนักงานกขส.ก็จะได้ดำเนินการแจ้งแนวปฏิบัติให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติต่อไปค่ะมติข้อที่3เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะสำนักงานกขส.ได้สำรวจและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับระยะเวลาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์สังเคราะห์
และจัดทำร่างหลักเกณฑ์นี้ขึ้นมาใหม่ค่ะโดยมีสาระสำคัญอยู่ที่การปรับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้ขอย้ายจากเดิม12เดือนเป็นต้องดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาปัจจุบันไม่น้อยกว่า24เดือนค่ะโดยให้นำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งถึงวันที่30กันยายนของปีที่ยื่นคำขอย้ายประจำปีซึ่งการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารในครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาในเรื่องของการโยกย้ายบ่อยครั้งซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องความต่อเนื่องในการบริหารสถานศึกษาและเพื่อให้ผู้บริหารมีระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาได้ตามแผนพัฒนาสถานศึกษาค่ะส่วนราชการสามารถบริหารอัตราตำแหน่งว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนครูชุมชนและเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการนั่นเองค่ะ 4. เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.ได้หารือร่วมกับสำนักงานกคส.ค่ะเพื่อร่วมกันวางแนวทางในการปรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกใหม่ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสังคมปัจจุบันและสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยที่ประชุมกคส.ค่ะมีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวโดยมีสาระสำคัญที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยสรุปก็คือด้านของคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกโดยแบ่งเป็นกลุ่มทั่วไปและเพิ่มเติมอีกหนึ่งกลุ่มค่ะก็คือกลุ่มของประสบการณ์ซึ่งต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า4ปีโดยพิจารณาเฉพาะการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษาเท่านั้นไม่ให้นำการรักษาการในตำแหน่งดังกล่าวมานับรวมด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ได้ปรับปรุงหลักสูตรการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินโดยแบ่งออกเป็น3ภาคค่ะภาคก่อความรอบรู้เกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่และความสามารถในการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้ภาคขอค่ะการประเมินสมรรถนะทางการบริหารโดยให้สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษาและมีประสบการณ์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะทางการบริหารเป็นผู้ดำเนินการประเมินภาคขอและเสนอรูปแบบและวิธีการประเมินให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่ะภาคคอความเหมาะสมกับตำแหน่งสำหรับการขึ้นบัญชีจะแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะคือกลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์โดยกำหนดระยะเวลาขึ้นบัญชีไม่เกิน1ปีนอกจากนี้ยังได้ยกเลิกการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา1ปีเพื่อลดความซ้ำซ้อนเนื่องจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งนั้นต้องประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงหรือว่า PA อยู่แล้วนั่นเองค่ะมติข้อที่5เห็นชอบร่างวิธีการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาผ่านระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา School Capacity System หรือว่า SCS สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะตามที่สำนักงานกคส.ค่ะได้พัฒนาระบบการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา School Capacity System หรือว่า SCS ขึ้นโดยระบบนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS ของ OBEC นะคะหรือว่าสปท.ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ของสปท.และระบบประเมินวิทยาฐานะดิจิทัล DPA ของสำนักงานกคส.ค่ะและนำข้อมูลทั้งหมดนะคะมาประมวลผลอัตรากำลังให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเกณฑ์อัตรากำลังและเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กคส.กำหนดเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะสามารถนำไปคำนวณอัตรากำลังได้อย่างถูกต้องแม่นยำและกคส.เขตพื้นที่การศึกษาสามารถนำข้อมูลจากระบบ SCS ไปใช้ในการวางแผนบริหารอัตรากำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับภาระงานและบริบทของสถานศึกษาและถือเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่จะนำไปสู่การวางแผนผลิตและพัฒนากำลังคนเข้าสู่วิชาชีพครูในอีก10ปีข้างหน้าได้ด้วยค่ะกคส.ค่ะจึงได้มีมติเห็นชอบร่างวิธีการบริหารอัตรากำลังผ่านระบบ SCS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำระบบ SCS ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะมติข้อที่6ค่ะเห็นชอบรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินภาคคอความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาค่ะ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะได้ขอให้กกส.พิจารณาให้ความเห็นชอบในรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินภาคคอความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพในการคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาตำแหน่งครูผู้ช่วยว2/2567ที่กำหนดให้ส่วนราชการนำเสนอกกส.พิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินภาคคอก่อนแจ้งอกกส.เขตพื้นที่การศึกษาหรืออกกส.ที่กกส.ตั้งแล้วแต่กรณีเพื่อดำเนินการต่อไปที่ประชุมกกส.ค่ะพิจารณาแล้วเห็นว่าตัวชี้วัดองค์ประกอบที่3ภูมิลำเนาในส่วนการประเมินประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับบริบทในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนื่องจากการดำเนินการคัดเลือกดำเนินการโดยส่วนกลางเพียงแห่งเดียวจึงเห็นควรให้ปรับเป็นการประเมินจากภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากการปฏิบัติหน้าที่สอนเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและภาระงานในความรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถคัดเลือกครูที่เป็นคนเก่งคนดีมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพและประสบการณ์ในการสอนตรงตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาค่ะ 7. เห็นชอบรายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้เฉพาะจังหวัดยะลานราธิวาสปัตตานีและ4อำเภอในจังหวัดสงขลาอำเภอจะนะอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเทพาและอำเภอนาทวีค่ะโดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ค่ะในส่วนของการกำหนดองค์ประกอบในการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือกภาคกภาคความรู้ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่สำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้เพิ่มเนื้อหาทดสอบความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบริบทประเพณีและวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคขอความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่จังหวัดชายแดนใต้เรื่องระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานในเขตพิเศษเฉพาะกิจภาคคอภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งสำหรับเกณฑ์การตัดสินค่ะผู้ผ่านการคัดเลือกภาคกต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ60จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินในภาคขอและภาคคอผู้ได้รับการคัดเลือกค่ะต้องได้คะแนนภาคกภาคขอและภาคคอรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ60โดยกำหนดกรอบระยะเวลาการขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน2ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งให้เรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหน่งตามลำดับที่ขึ้นบัญชีกรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรายใดค่ะเมื่อถึงลำดับที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วได้ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ติดเงื่อนไขอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กกส.กำหนดจะถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งและให้ยกเลิกการขึ้นบัญชีเฉพาะรายนั้นค่ะเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตพัฒนาพิเศษเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า4ปีจึงจะขอย้ายออกนอกเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจได้ค่ะสำหรับการกำหนดข้อตกลงในการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาจะต้องปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและยอมรับที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามองค์ประกอบตัวชี้วัดคะแนนประเมินและวิธีการประเมินสำเร็จผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้บริหารที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนงานนโยบายในการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดของผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกกส.ที่ www.otepc.go.th ค่ะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามรับชมแล้วรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของสำนักงานกกส.ผ่านช่องทางเพจ Facebook สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่อง YouTube TikTok และ Twitter ของสำนักงานกกส.รวมไปถึงเว็บไซต์ของสำนักงานกกส.ที่www.otepc.go.th ค่ะสำหรับกกส. Listen ในครั้งต่อไปเราจะนำสาระความรู้เรื่องใดมานำเสนอนั้นอยากให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ที่กกส. Listen Podcast